รบมสวัสดีวันสงกรานค่ะวันนี้คุณแม่นั่งอยู่บนโต๊ะที่มีสมาชิกในครอบครัวทั้งโลกเลยอาจจะดูเหมือนเป็นเก้าอี้เปล่าจริงๆแล้วเก้าอี้ทั้งสองตัวนี้สมาชิกในครอบครัวทั้งโลกจะมานั่งในวิธีการสื่อสารกับคุณแม่ที่ไม่ใช่เอาตัวมานั่งค่ะเราจะเอาใจของเรา มานั่งคุยกันเป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่เราจะเคลื่อนปีเก่าสู่ปีใหม่อย่างคนที่ใจของเราว่างระหว,ว่างอคติได้และเปิดใจของเราคุยกับผู้คนในโลกใบนี้อย่างคนที่เป็นครอบครัวเดียวกันค่ะวันสงกรานต์เป็นวันครอบครัวด้วยเป็นวันผู้สูงอายุด้วย อย่าปล่อยให้ผู้สูงอายุนั่งเงาอยู่ในบ้านของเราอย่าปล่อยให้เราเงาอยู่ในท่ามกลางการสื่อสารเรามีโอกาสที่จะลุกขึ้นมาในเช้าของวันสงกรานนี้เห็นดอกไม้ร่วงเอามาจัดการจัดวางชีวิตให้สิ่งที่ร่วงมีค่า ให้สิ่งที่มันกำลังแสดงความเสื่อมมันได้ทำหน้าที่พวกเราก็คงเป็นหนึ่งในดอกไม้ร่วงสักวันหนึ่งแต่เรามีค่ามีค่าในขณะที่เราทำหน้าที่ค่ะคุณแม่ได้รับความเย็นจากฝนที่ตกเมื่อวานนี้ ที่ทำหน้าที่ให้สังเกตถ้าอากาศเย็นสบายนกจะบ,บินช้าทลาอย่างนี้เลยค่ะทุกอย่างเนิบช้าลงวันนี้พระจันทร์ยัอยู่ตรงกลางศรีรษะเราเลยไม่ได้รีบไปไหนทุกอย่างอ้อยอิงหมดเลยค่ะเช้าของวันสงกราน พาทิตย์ยังไม่ได้ฉายออกมาเลยนั่งดูการเคลื่อนชีวิตช้าลงงดงามขึ้นจัดวางชีวิตของเราให้ชัดขึ้นเราจะเดินทางก้าวไปในสงกรานนี้อย่างไรให้ใจของเราเป็นอิสระก็ต้อง เริ่มสตาร์ทตั้งแต่ถูกทางเนี่ยแหละค่ะทุกอย่างช้าชัดเจนมองและเคารพในทุกสรรพสิ่งเห็นโอกาสที่ได้และใช้โอกาสนั้นให้เป็นถ้าคุณไม่เห็นโอกาสคุณจะใช้โอกาสไม่เป็นปีใหม่นี้ ฝึกเป็นคนที่ใช้โอกาสเป็นคุณอาจจะไม่ต้องหาโอกาสก็ได้เพราะมันมีอยู่ตลอดเวลาชีวิตของมนุษย์มันมีโอกาสอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่คุณจะใช้มันเป็นหรือเปล่าคุณแม่ให้ความสำคัญกับการตื่นขึ้นมาในทุกเชา้าอย่างคนที่คิดว่าถ้าวันนี้ สิ่งที่เราทำแล้วมันจะเกิดประโยชน์และความสุขนั่นคือโอกาสของคุณแม่เลยนะคะการมีชีวิตที่เป็นประโยชน์และความสุขมันจะทำให้เรารู้สึกถึงการทำหน้าที่ถ้าวันนี้มันจะเป็นวันสุดท้ายของเรามันก็เป็นวันสุดท้ายที่เราไม่ทอดทุละเราทำหน้าที่อยู่การทำหน้าที่ ในขณะที่เรามีอยู่ในปัจจุบันขณะจึงเป็นโอกาสที่เราจะต้องทำให้มันมีประโยชน์อย่างสูงสุดเมื่อฝนตกสรรพชีวิตทั้งหลายได้โอกาสจากฝนดอกไม้บานดอกไม้ร่วงเป็นการทำหน้าที่ของธรรมชาติอยู่แล้วลมก็ทำหน้าที่ของลม พัดความรู้สึกเย็นเป็นความรู้สึกของคนที่ใช้โอกาสจากลมพัดแต่ถ้าเราบ่นว่าทําไมลมพัดก็แสดงว่าใช้โอกาสไม่เป็นลมพัดเป็นหน้าที่ของลมคนที่ได้รับโอกาสจากลมพัดเป็นหน้าที่ของเราคะ่ะเราชื่นชมยินดี ในสิ่งที่เราได้และเมื่อใดที่เราเห็นว่าสิ่งนั้นมันไม่ควรเป็นของเราเท่านั้นมันเป็นของคนทุกคนก็คือการเป็นประโยชน์ของเราที่ใช้โอกาสนั้นแล้วสามารถพัฒนาศักยภาพด้านในของเราออกไปให้ถึงการเป็นผู้รับใช้ได้อย่างนี้เรียกว่าเราเคลื่อนชีวิตของเราไปได้วยกันได้ดีกับทุกโอกาส ที่เราได้ค่ะใช้โอกาสเป็นถ้าเราใช้โอกาสเป็นและสามารถส่งต่อโอกาสนี้ไปยังบุคคลที่ต้องการและจำเป็นทุกๆวันของคุณมีค่าแน่นอนทุกๆวันของคุณเป็นวันที่พิเศษสำหรับคุณคุณแม่จะพาท่านเดินไปเรื่อยๆนะคะวันนี้เราจะมีการใส่บาตรวันสงกรานต์กัน ทางด้านหน้าพากันเดินยาวๆผ่านโลกที่ท้าทายผ่านทุกสถานการณ์พระอาทิตย์เริ่มขึ้นแล้วนะคะคุณแม่เดินรอพระอาทิตย์วันนี้อ้อยอิงมากเลยเพราะว่าฝนตกพอฝนตกก็มีความเขาเรียกอะไรคะความแน่นของความเย็น มันก็ดูเหมือนเป็นก้อนอะไรโตๆโตโตขึ้นที่จริงผ้าทิศขึ้นแล้วล่ะแต่ว่าความหนานแน่นมันมากมันจึงไม่เห็นแสงเราเดินผ่านประตูกดอันนี้อีกครั้งหนึ่งอย่างคนที่รู้ทันไหวใจตื่นทุกอย่างเนิบช้าไปได้วยกันด้วยดีอย่างมีโอกาสร่วมกัน เสียงกระทบก็อ่อนโยนเพราะการใช้โอกาสอย่างอ่อนโยนนี้มันทำให้เราไม่ไปทำให้ใครเจ็บปวดคุณแม่อดที่จะมองไปที่การผูกเวรหมายมั่นไม่ได้จริงๆดูสิคะนะีที่เราพูดกันวันก่อนเนี่ยเห็นไหมคะ เมื่อใดที่คุณเริ่มต้นแล้วใช้โอกาสไม่เป็นคุณเริ่มพัวพันกันอย่างผูกเวรหมายมั่นต้นไม้มันก็ยังมีชีวิตของมันต่อไปแต่คุณจะยุ่งเหยิงเหมือนชีวิตจะยุ่งเหยิงถ้าคุณเริ่มต้นผิดปีใหม่นี้ลองสังเกตตัวเองแล้วชัดเจนกับโอกาสที่ได้อย่าปล่อยให้ชีวิตของเรา ยุ่งเหิงมีอีกหลายดอกหลายช่อที่กำลังจะเริ่มยุ่งเหิงชัดเจนเลยเนี่ยเตรียมแล้วเตรียมอยู่ในสังสารวัตรแล้วอันนี้ก็อีกเหมือนกันดูสิเห็นชัดเจนเลยอันนี้เข้าไปแล้วพอร,รู้ว่าหลงผิดชักเริ่มออกละตัวนี้เห็นไหมคะ นี่แหละค่ะคือธรรมชาติที่เราสังเกตแล้วเราเราต้องเคารพโอกาสที่เราได้และพยายามออกมาจากการเข้าไปใช้ตันหาการใช้ตันหาแก้ปัญหาไม่เป็นปัญญาเลยเป็นการใช้ตันหาเข้าไปแก้ปัญหาให้ปัญหามันรุงลังด้วยความอยากของเราเพราะเราไม่เป็นเราไม่รู้ เราก็เอาความไม่รู้ของเราไปเพิ่มปัญหามากกว่าการแก้ปัญหานะคะก็ดีก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ได้พิจารณาในเช้าของวันสงกรานต์ซึ่งเป็นวันที่หนึ่งตั้งสัจจะก,กับชีวิตที่จะเดินทางเคลื่อนไปอย่างพึ่งสติปัญญาของเราได้เราเหมือนต้นไม้ที่แข็งแรงเพราะเรามีรากแห่งปัญญา ที่แข็งแรงเมื่อวานนี้คุณแม่สอนคนที่นี่อย่างนี้เมื่อเรามีปัญญาเป็นรากของต้นไม้หน้าที่การเติบโตเป็นหน้าที่ของต้นไม้การให้ใบให้กิง่งให้ดอกเป็นหน้าที่ของต้นไม้ส่วนใครที่จะมาอยู่ใต้ต้นไม้เราเย็นใครที่จะมองเห็นดอกไม้แล้วชอบใครที่จะเก็บผลไม้และเอาไปกินจนอิม่ม อันนั้นเป็นโอกาสของคนเก็บคนชอบคนกินส่วนต้นไม้ก็ให้โอกาสกับคนทุกคนไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นคนดีหรือคนเลวเข้าไปอยู่ใต้ต้นไม้มันก็เย็นเหมือนกันมันก็มีร่มเงาของต้นไม้เหมือนกันแต่ความรู้สึกร้อนอกร้อนใจความรู้สึกไม่เป็นดังใจความรู้สึก ที่เข้าไปจัดการเขาอย่างไม่เข้าใจก็แสดงว่าคุณเป็นคนที่ใช้โอกาสไม่เป็นคุณแม่ปลูกบาวบาบต้นนี้ดูสินี่คือต้นแรกเลยของหุบเขาที่เราปลูกเป็นต้นใหญ่อยู่กลางทำไมบาวบาบต้นนี้ให้ดอกเพราะเขาคิดว่าเขาจะตายแต่การที่เขาไม่ยอมยืนตายคือ ตกปกติใบบาบาบมันใหญ่กว่านี้นะคะแต่ตอนเนี้ยบาบาบพยายามอะไรคะพยายามที่จะดำลงชีวิตอยู่ให้ได้และในท่ามกลางฤดูร้อนที่แรงเขาหดใบของเขาเท่านี้ค่ะทุกทีใบเขานะบาบาบนะเท่ามือคุณแม่อย่างเงี้ยทำไมเขาหดเพราะเขาใช้โอกาสที่มีน้อยฟอร์มตัวเองให้เล็กลง เมื่อเขาใช้โอกาสที่เขามีน้อยเหมือนคนมีโอกาสน้อยเขายังต้องดำรงอยู่เขาฟอร์มตัวเองให้เล็กลงเขาไม่เอาโอกาสที่น้อยไปนั่งพี่ไล่พิ่ไล่ลำพันธว่าสมัยก่อนฉันมีใบตั้งเท่านี้เดี๋ยวนี้ฉันต้องค่าตัวตายแล้วเพราะว่าฉันเหลือโอกาสเท่านี้พอเข้าใจไหมคะสงการานอย่างนี้ค่ะคุณจะต้องใช้ปัญญากับการจัดการโอกาสที่คุณยังเหลืออยู่ให้เป็นเขาพูดกันว่า โควิดสิเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวเท่ากับความอดอยากความอดอยากจากนี้ไปมันจะเกิดขึ้นกับเราไม่ได้เลยถ้าเราใช้โอกาสเป็นแล้วยังพยายามที่จะบริหารโอกาสนั้นเป็นไปเพื่อการเติบโตต่อไปเมื่อวานนี้คุณแม่ก็ได้คุยกับลูกศิษย์ลูกหาผู้รู้ในความหลากหลายว่า เออถ้าเราจะเดินป่าวันนี้เราจะสังเกตป่ายัางไงการช่วยของเราจึงไม่ไปทำลายป่าการช่วยของเราจึงการไปช่วยกันนำนำความอุดมสมบูรณ์ที่ป่ามีอยู่ไม่ไปทำลายเขาแต่ไปนำความอุดมสมบูรณ์ของเขาให้มันแพร่ออกไปให้ไกลวิธีการในช่วงนี้ก็คือการไปทำ เขืนจิ๋วเล็กๆเป็นหลุมเล็กๆหนึ่งคนก็เอาเครื่องมือไปทําให้มันเป็นเหมือนที่เก็บน้ําเวลาฝนตกเล็กๆพอเราเห็นว่าฝนตกน้ํามันไม่ไหลจากภูเขาแล้วก็ทิ้งไปเร็วแต่มันมีความอ้อยอิ่งของการไหลของน้ําเพราะมันมีหลุมที่ไปขุดเล็กๆ ไม่ใหญ่นะคะเล็กๆดักไว้เราจะพบว่าน้ำแทนที่จะไหลลงเร็วเพราะโดยปกติน้ำก็ไหลจากที่สูงไปสู่พิษมันจะช้าลงเพราะมันมีสิ่งที่กักเก็บไว้ถ้าในภาษาของคนรุ่นใหม่บอกว่าเอ้ยมันสะดุดมันช้าแต่คนโบราณเขาบอกว่าทุกอย่างที่ช้าจะซึมลงและงอกงาม เหมือนนี่เลยค่ะคุณแม่ผ่านหลุมคุณแม่ให้ดูเลยนะคะเขาขุดหลุมค่ะตอนแรกเนี่ยนะคะเขาก็กบหมดเลยตอนนี้เข้ามาเปิดให้อากาศลงอันนี้สำหรับน้ำที่จะต้องซึมอยู่พอฝนตกมาปุ๊บหลุมอันเนี้ยอันนี้เป็นหลุมใหญ่หน่อยเพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่ที่เราบริหารจัดการแล้วสามารถทำได้ พอน้ำมาน้ำก็จะอยู่ในหลุมเล็กๆตรงนี้ก็จะกลายเป็นอะไรคะที่อุ้มน้ำาบาวบาบแถวนี้เดี๋ยวจะให้มาดูใบเขานะคะเขาจะเป็นเหมือนทั้งเก็บน้ำจากเนี่ยคะ่ะน้ำที่มาจากสถูปะเนี่ยแล้วคุณแม่ก็เชื่อเลยว่าต้นไม้ที่มีน้ำก็จะทำหน้าที่เติบโต เป็นหน้าที่ของต้นไม้ก็ขอบคุณรถคันแรกของการนำน้ำจากเขื่อนมาโปรยปลายเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในวันสงกรานนี้ก็ต้องบอกว่าขอบคุณมากเลยที่ไม่มีใครหยุด ในวันสงกรานนี้ในการที่จะทำหน้าที่เห็นไหมคะว่าคุณแม่ยังต้องจัดการเอาน้ำเข้ามาแต่โอกาสที่คุณแม่ได้จากผู้รู้ที่มาเยี่ยมคุณแม่ทั้งหลายจะทำให้หุบเขาโพธิสัตว์เป็นเหมือนครังอาหารของโลกขอฤดูฝนเดียวคุณแม่ขอโอกาสในฤดูฝนเดียวคุณแม่จะเรียนรู้ถึงไม่รู้ก็เรียนรู้ ถ้ามีการเรียนรู้มันต้องเติบโต,ะตะและงอกงามช่วงนี้เราอาจจะฟักตัวเหมือนต้นบ,บาบาบใบจิ้วจำไว้นะอย่าฆ่าตัวตายอย่าไปบอกทำไมทำไมทำไมฉันถึงต้องเล็กอย่างนี้สมัยก่อนฉันเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ข้าควรแต่อยากจะเป็นอย่างนี้ในอดีตแต่ไม่เคารพตัวเองที่ยังมีลมหายใจอยู่ในปัจจุบันอย่างนี้แหละ ปีใหม่นี้เลิกคิดอย่างนี้ไปได้เลยหาโอกาสจากสิ่งที่มีแม้กระทั่งคุณแม่วันนี้ต้องขอบคุณที่พาทิตย์ขึ้นชา้าคุณแม่เลยจะพาท่านเดินเข้าสู่สิ่งที่เราจะได้ชวนกันนะคะเดินออกไปรับไปให้เดินออกอย่างมีการออกกำลังกายและเราสามารถมองเห็นโอกาสที่อยู่ข้างทางนี้ไปด้วยกัน อย่างมีเหมือนมีกำลังใจระหว่างทางจะมีดอกไม้ที่สวยงามให้เราแวะเสมอเลยถ้าเราแวะเราก็จะได้ชื่นชมแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้เราแวะไม่ได้ถ้าแวะแล้วเราจะขาดโอกาสเราก็ชื่นชมไกลๆอยากชมดอกสาละที่นี่ไหมคะอาเข้าไปแวะเลยคะ่ะดอกสาละที่มีผู้บริจาควันนี้ นะคะย่งแบ่งบานให้พวกเราใช้ชีวิตอย่างรู้ว่าอะไรควรอะไรควรควรอย่างไรและอะไรไม่ควรและต้องหยุดอย่างไรสาระบานก็เพื่อให้ชีวิตของเรารู้จักการใช้โอกาสให้เป็นอันนี้คุณแม่แวะข้างทางตามภาษาของคนที่แบบเดินทางเล่าเรื่องได้นะคะ ทราบว่ามีคนดูอยู่ประมาณสัก400คนตามมากอนส่งแชร์ไปเยอะๆ400คนกดแชร์เดี๋ยวนี้เลยได้ไหมลูกวันนี้วันสงกรานลองแชร์ไปสิแชร์ไปเพื่อให้เราได้มีโอกาสธร,รมะสวัสดีวันสงกรานต์กับพี่น้องของเรานะคะอย่างมีการเคลื่อนหัวใจของเราอย่างให้โอกาสตัวเองเป็น และเมื่อเราเย็นได้เราก็จะเป็นอีกหนึ่งโอกาสของบุคคลที่อยู่รายรอบตัวเราไม่มีใครอย,อยากอยู่กับใครที่เร่าร้อนละค่ะทุกคนก็อยากเรียนรู้แล้วก็อยู่กับความเย็นอยู่กับสิ่งที่มันกำลังเป็นอย่างไม่เป็นทุกข์นี่คือวันสงการปีนี้เลยสงการของโควิด1 9เราต้องมาชัดดาวกิเลสทำให้เกิดปาฏิหารนะคะเนี่ยลองดูต้นไม้ต้นเนี้เขาถวายมา มันใหญ่ขึ้นลดไม่ได้เขายอมนะเขายอมที่จะเล็มกิ่งข้างล่างนะแล้วก็มียอดเอาไว้หน่อยเดี๋ยวมันก็ต้องบานเดี๋ยวมันก็ต้องแผ่เดี๋ยวมันก็ต้องให้ร่มเงาเพียงแต่ว่าเขาต้องลิดลอนบางอย่างเหมือนโควิดมาเพื่อทำให้เราทอมตัวทอมตัว,ตวสามารถดำลงอยู่อย่างตัวตนเล็ก แล้วก็งานใหญ่ทำงานต่อไปเป็นการลิดลอนที่แบบมีความเป็นผู้เติบโตไม่ใช่ลิดรอนแบบดูได้นี่หลายคนดูได้ใช่ไหมดูได้หรือเปล่าถ้าดูได้สงกรณี้ดูตาคุณยายดูปากคนที่ดูได้คือคนที่ใช้โอกาสไม่เป็น ใช้โอกาสให้เป็นโลกนี้เนี่ยมันไม่ตายทั้งเป็นขอให้ใช้โอกาสเธอแล้วก็ใช้โอกาสที่มันมีอยู่เนี่ยดูน้ําแห้งบ่อเลยนะหวดซะหน่อยนะที่เดินแบบดูเหมือนเป็นผู้ที่มีความสุขมากเนี่ยเนี่ยน้ำแห้งบ่อก็หวังว่าวันนี้เราจะวางแผนเรื่องน้ำได้แต่น้ำที่แห้งบ่อเนี่ย มันก็มีดอกชองโคที่สวยงามอยู่ใกล้ๆบ่อเหมือนกับเป็นการเตือนว่าเธอจะมีมาถึงชั้นหรือไม่ฉันก็ทำหน้าที่แบ่งบานของฉันไปก่อนถ้าวันหนึ่งฉันโรยแล้วเธอก็รู้ว่าฉันก็ทำหน้าที่ของฉันแล้วน้ําก็ทำหน้าที่ของน้ำต้นไม้ก็ทำหน้าที่ของต้นไม้ แต่ถ้าสองเรื่องนี้มาบวกกันได้ในเวลาอันสมควรคือฝนตกดอกไม้บานทันทีคุณแม่เห็นความพยายามของต้นไม้ที่เราปลูกแล้วคุณแม่ก็ต้องเคารพต้นไม้แล้วก็รู้สึกรักต้นไม้มากขึ้นว่าต้นไม้ไม่เคยยอมยืนตายจริงๆคนเสียอีกที่เมื่อเราไม่มีปัญญาแล้วหาโอกาสไม่เป็นแล้วก็ไปโทษคนนั่นคนนี้คนโน้น ว่าเขาใจร้ายเข้าใหม่เลี้ยงดูเข้าไม่ให้เข้า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 เขาเราตายทั้งเป็นเพราะเราคิดเราไม่ได้ตายทั้งเป็นเพราะเขาฉะนั้นวันนี้คุณแม่อยากให้ทุกท่านลองหายใจเข้าลึกๆปล่อยลมหายใจออกอย่างอ่อนโยนหายใจเข้าอีกครั้งกายอยู่ที่นี่รู้ ใจอยู่ที่นี่รู้ปัจจุบันขณะรู้ทันกายรู้ทันใจรู้สภาวธรรมที่มากระทบแล้วมีปัญญาเห็นชอบว่าสภาวธรรมนั้นคลายคือการมีโอกาสที่เห็นสิ่งที่แค่มาแล้วไปแล้วคลายคือก็เป็นอีกหนึ่ง ของการพัฒนาสติปัญญาของเราส่งท้ายปีเก่าแล้วเมื่อวานนี้ต้อนรับปีใหม่วันนี้เคลื่อนไปได้วยกันได้ดีอย่าปล่อยให้เก้าอี้ในบ้านมันไม่มีคนนั่งคุยเหมือนตอนที่เราเริ่มต้นรายการอย่าปล่อยให้ใจของเราอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากแล้วรู้สึกเหงาอย่าปล่อยให้ใจของเรารู้สึกว่าเราไม่เคารพ หัวใจของเราถ้าเรารู้สึกได้ถึงสิ่งที่คุณแม่พยายามอธิบายพยายามพูดและพยายามเล่าเรื่องตอนนี้แชร์ไปหรือยังนะคะชค่ะใช่เยอะให้คุณยายะบาอ๋อ,อธรรมสวัสดีปีใหม่คุณยายค่ะอืมธรรมสวัสดีปีใหม่ขอให้จิตใจของเรารู้ตื่นและเบิกบานนะคะวันนี้คุณยายพาทุกคนมาสวัสดีปีใหม่ วันสงกรานที่แมนดาร่าพระพักของพระอริยะธรรามหาโพธิสัตว์นี่แสดงว่าเขาไม่รู้ว่าแมนดาร่ามันมีค่ามากใช่ไหมแมนดาร่าเนี่ยเป็นเหมือนมณฑลเป็นเหมือนมณฑลเหมือนกับเป็นปราสาทเป็นวังที่จะอยู่ในที่ที่ ศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นสิ่งที่เขาไม่ได้ทำแบบเขาทำง่ายๆเห็นความเป็นอนิจจังแต่มันเป็นความศักดิ์สิทธิ์มันเป็นความถ่อมตัวของสิ่งที่อยู่รวมกันและเป็นความถ่อมตัวที่มันมีองค์ประกอบ ที่จะอยู่รวมกันอย่างลงตัวคุณแม่มองเห็นว่าความตั้งใจดีๆของเราในปีนี้เป็นความตั้งใจที่จะมีชีวิตที่จะเติบโตและงอกงามเราจะยังมีโอกาสอยู่เสมอเป็นปีหรือเป็นวันสงกรานที่ต้องใช้โอกาสให้เป็น เราไม่ใช่เป็นคนขาดโอกาสหรือคนด้อยโอกาสแต่เราเป็นคนที่ใช้โอกาสเป็นกรุณาหายใจแล้วมองชีวิตของคุณอย่างลึกๆอย่างคนที่ใช้โอกาสเป็นเมื่อโอกาสมาแล้วเราเติบโตอยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นเราจะเล่าขานสิ่งเหล่านี้ไปยังอนุชนคนรุ่นหลังเราอย่าปล่อยให้วันสงกราน เป็นวันที่เรารู้สึกเสียใจที่เราไม่ได้ออกจากบ้านแต่จงคุยกับคนที่อยู่ที่บ้านคุยกับคนทุกคนที่เรารักและหาความสำเร็จในการอยู่ร่วมกันถ้าคุณกำลังติดตามคุณแม่และมีคนดูอยู่คุณแม่จะนำทุกท่านตั้งสัจจะอธิษฐานกับพระอริยตารามหาโพธิสัตว์นะคะ กรุณาตั้งใจขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดหันธรรมยังพุทธะภควาโต ปุพะพักนมการังการุมาเสนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นามตัสะภาคาวะโตอราหะโตสัมมาสัมพุทธะนามตัสะภาคาวะโตอราหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังธัมมัง สังขังสรนังขชามิรัตนตเยปะมาเทนะทวารัตเยนกตะตังสับพังอปราทางคมทะทเมพันเตคุณแม่อยากชวนทุกท่านเมื่อเราระลึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าระลึกถึงพระ รัตนตรัยและขอขมาพระรัตนตรยัยวันสงกรานนี้ให้เราน้อมกายวาจาใจของเราเพื่อระลึกถึงคุณธรรมของพระอริยะตารามหาโพธิสัตว์พระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์แม่ของทุกสรรพสิ่งุบเขาโพธิสัตว์แห่งนี้เป็นเหมือน แผ่นดินแม่แผ่นดินที่จะทําให้ชีวิตงอกงามเพราะมีลูกหลานและสรรพชีวิตทั้งหลายใช้โอกาสเป็นเมื่อเราใช้โอกาสได้และให้คนอื่นเป็นเราจะกลายเป็นคนที่ขจัดความกลัวด้วยแสงสว่างแห่งปัญญาของเราเราจะให้อภัยและมีปัญญาอย่างมีกรุณาอย่างลึกซึ้ง คือช่วยแม้สิ่งนั้นจะยากอย่างไรก็จะช่วยและทําของยากให้ง่ายเป็นดังปาฏิหาริย์คุณแม่จึงขอเชิญชวนทุกท่านได้ตั้งสัจจะอธิษฐานในวันสงกรานนี้ต่อหน้าพระพรักของพระอริยะตารามหาโพธิสัตว์แม้ว่าคุณแม่จะอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์แต่คุณแม่ส่งใจออกไปพูดคุยกับลูกหลานทั่วโลกเลย เหมือนอย่างที่ก็มีคนที่ตามดูอยู่ในต่างประเทศนะคะให้ตั้งใจเพราะกระแสของจิตมันไปถึงกันได้ได้โดยไม่มีที่สุดไม่มีประมาณเราส่งใจของเราเป็นหนึ่งเดียวกันที่จะทำให้ครอบครัวของเรามี Mindfulness Family มีสติปัญญาอลักขาใจเราอลักขากายเราและเดินทางไปให้ปลอดภัยอย่างมีธรรมให้ตั้งใจตั้งสัจจะอธิษฐานนะคะ ขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจต่อพระอริยะตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือขอแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์ขจัดความกลัวในหัวใจของเราขอแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์ได้ให้อภัยอย่างลึกซึ้งขอให้เราได้ให้อภัยตัวเรา และให้อภัยต่อทุกสรพพสิ่งที่เราเคยคิดว่าทำร้ายเราและขอแสงสว่างแห่งปัญญาของพ่อองค์อาบรถหัวใจของเราทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์โอมตาเรตูตาเรตูเรโซฮาโอมตาเรตูตาเรตูเรโซฮา तेतु um, तरेतु रे स्वाह ओम तरेतु तरेतु तो रे सोहाम तु ते तो रे सोहा ओम तरेतु तरेतु तेत रे स्वाह ओ तेत तरे रे सोहा ओम तरेतु तरेतु तेत Om Tare Ture resoha, Ture Soha Om Tare Ture Tare Ture Soha Oh. Tare Ture Tare Ture คุณแม่ขอพระรยาารามหาโพธิสัตว์ได้ประทออันพรบันสงการนี้ให้ทุกท่านเคลื่อนไปได้กันได้ดีอย่างมีสติปัญญามีความสุขสงบเย็นไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์และขอให้ให้อภัยตัวเองขอให้ขอเข้ามาตัวเองและออกไปขอพรผู้ใหญ่ไปบอกว่าเราขอเข้ามาท่านการขอเข้ามาเป็นสมบัติของผู้ดีนะคะ ให้มีวันที่เราจดจำว่าเราได้ใช้โอกาสของเราในทุกๆวันอย่างคนที่ไม่รู้สึกถ่อมตัวเห็นโอกาสนั้นเป็นประโยชน์และเมื่อทำให้ชีวิตเป็นประโยชน์ชุดช่วยตัวเองได้ก็ให้คนอื่นเป็นนะคะสุขสันต์วันปีใหม่สุขสันต์วันสงการไทยนะคะมีความเป็นไทยไม่เป็นทาตจากกิเลสเป็นไทยเพราะ เพิ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นค่ะธรรมสวัสดีนะคะ